ิดบ้านป้าเขียดนภาพรดาราอวุโศบ้านปลายกับบ้านเกิดชีวิตพลิกดิ้นรนในวัย7 6ปีชีวิตล่าสุดป้าเขียดนภาพรเล่นละครมากกว่าร้อยเรื่องลาจอไม่มีใครรู้อดีตนักแสดงรุ่นใหญ่ป้าเขียดนภาพรหงสกุลหรือนภาพรหงสกุลวัย76ปีที่ได้ฝากผลงานการแสดงละครและภาพยนตร์ไว้นับร้อยเรื่องจากบทบาทแม่บ้านล่าสุดป้าเขียดก็ได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี และหลันมาเปิดร้านค้าเล็กๆในบ้านโดยสาเหตุที่ต้องย้ายมานั้นป้าเขียดเผยว่าลูกชายได้ทำงานที่นี่ตกงานอยู่กรุงเทพพักหนึ่งก็เลยมาสมัครงานนิคมที่นี่เขาก็บอกว่าไม่ไหวนะถ้าเอาแม่ทิ้งไว้ที่กรุงเทพเดี๋ยวเป็นอะไรไปเพราะเรามีอาการประจำตัวเยอะเขาก็จัดการไปหอบมาอยู่ที่นี่ปัจจุบันป้าเขียดบอกว่าดีขึ้นแล้วสามารถเดินไปไหนมาไหน,ไ,หนได้สบายแต่เดินไกลๆมากๆไม่ได้หัวเข่าไม่มีแรง ต้องใช้ไม้เท้าคอยช่วยตอนนี้รักษาด้วยการทานบำรุงใช้บัตรทองลูกชายเสริมว่าแต่บางตัวก็ต้องการเงินล่าสุดที่เข้าโรงพยาบาลเข็นละหกพันและต้องสีเข็นเกี่ยวกับเรื่องการไม่สบายล่าสุดติดอาการในท้องแต่แล้วก็ต้องมาเจอวิกฤตทำให้ลูกชายตกงานขาดขาดได้ไปอีกทาง เรียกว่าภาระคร่าใช้จ่ายภายในครอบครัวค่อนข้างแย่ลูกชายเผยว่าพูดตรงๆติดค่าน้ำค่าไฟเขาอยู่ยังไม่ได้ไปจ่ายเพราะที่ขายได้เป็นกำไรที่ว่าจะไปซื้อของเข้าร้านคุณหมอตรวจพบว่าเส้นส่วนหนึ่งตีบทำให้ตอนนี้ป้าเขียดไม่สามารถพูดได้แต่ฟังรู้เรื่องป้าอยู่กับลูกชายอายุ58ปีที่คอยดูแลป้า ลูกชายบอกว่าตอนนี้ที่ได้จากการถ่ายหนังถ่ายละครที่แม่เก็บไว้หมดแล้วลูกชายเปิดร้านขายของชําเล็กๆเพื่อประทางชีวิตทุกวันนี้ลำบากมากแม้แต่จะแพมเพิ์มมาให้แม่ยังไม่มีเลยทุกวันนี้ไรายได้จากการขายของวันละร้อยถึง200บาทบางวันก็ไม่ได้เลยสงสารแม่ที่พูดไม่ได้เขียนก็ไม่ได้เลยไม่รู้ว่าต้องการอะไรตอนแรกที่ผมเข้าไปหาป้าเขียดจำผมไม่ได้แต่พอผมเปิดแมสออกป้าเขียดยิ้มและจำได้ทันที อยากจะพูดอยากจะบอกว่าจําได้แต่ป้าพูดไม่ได้แล้วชีวิตที่เคยสร้างความสุขให้ใครต่อหลายคน